สวัสดีค่ะวันนี้ทำดอกเข็มจากหลอดกันนะคะวิธีทำง่ายมากค่ะวันนี้เริ่มกันเลยนะคะทำดอกนะคะนำหลอดขนาด8มิลมาค่ะพาหลอดคลายหลอดค่ะคุณผู้ชมก็พับแบบนี้เลยนะคะกางออกก็จะได้แบบนี้นะคะเจาะรูค่ะนำลวดขนาด10 เซนมานะคะเสียบเข้าไปใส่กาวด้านปลายลวดเห็นไหมเอ่ยแล้วคุณผู้ชมก็ดันลงมานะคะแบบนี้รอให้กาวแห้งค่ะพักไว้นะคะต่อไปให้คุณผู้ชมนำคัตเติ้ลบัตรมาค่ะพระพาสอนจะใช้สีเดียวกับหลอดนะคะตัดที่ความยาว4 เซนค่ะสี่เซนคุณผู้ชมก็เสียบเข้าไปในก้านดอกนะคะแบบนี้พระสอนต้องการทั้งหมด29ดอกค่ะ29ดอกแล้วนะคะจับแบบนี้เลยค่ะในแบบนี้แล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมก็จับด้านนี้ให้แน่นๆนะคะพันด้วยฟอลเทปค่ะก็ใส่ลวดเข้าไปด้านในแบบนี้ก็พันไปเลยนะคะ
ก็เสียบด้วยหลอดนะคะเป็นก้านมันแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยพักไว้นะคะทำใบกันนะคะนำหลอดมาตัดที่ความยาว19เซนค่ะแล้วประพัสสรต้องการทั้งหมด2อันนะคะทำไว้แล้ววางท่าไปแปะด้วยเทปใสค่ะครึ่งได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ว่าเป็นรูปใบค่ะเสร็จแล้วมันก็ใส่กาวนะคะกาวต้องร้อนนะคะแล้วจะติดทนค่ะวางลวดยาวขนาด10เซนไปนะคะเป็นก้านมันทับลงมาเลยเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ตัดเป็นรูปใบนะคะได้แบบนี้ต่อไปเรามาประกอบกับดอกเลยนะคะโดยการเจาะรูค่ะคุณผู้ชมก็เจาะรูนะคะไปที่หลอดแบบนี้แล้วก็นำใบเสียบเข้าไปค่ะเห็นไหมเอ่ยแบบนี้เนาะเจาะอีกใส่ใบตามที่ต้องการเลยนะคะชมก็ใส่กาวค่ะใส่กาวไปตามใบตรงนี้นะคะเ
ดอกเข็มสวยๆแล้วเห็นไหมคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ